มีธรรมหมวดหนึ่งนะสำคัญมากนะฉันเรียกว่าธรรมที่มีอุปการะมากหมายถึงธรรมที่เกื้อกูลในการทำกิจรวมทั้งการทำความดีทั้งปวงที่จริงไม่ใช่แค่เกื้อกูลต่อการทำกิจนะแต่ยังเกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตด้วยธรรมที่มีอุปการะมากที่ว่าเนี่ยมีแค่สองนะคือ1สติ2สัพพัญญะสตินี่ท่านก็แปลว่าความระลึกได้สัพพัญญะความรู้ตัวบางทีท่านก็แปลง่ายๆว่าสติคือไม่ลืมสัพพัญญะคือไม่หลงและทั้งสติและสัพพัญญะเนี่ยก็เกื้อกูลกันมากสัพพัญญะบางทีเราก็เรียกง่ายๆความรู้ตัวอันนี้สัมพันธ์กับสติมากนะเพราะว่าสติเนี่ยมันจะช่วยพาจิตหรือกำกับจิตให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวแทนที่ไหลจะไหลลอยไปกับความคิดจนลืมเนื้อลืมตัวหรือลืมสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันสติก็จะพาจิตนะให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตกลับอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยที่เป็นพื้นฐานก็คือความรู้กายนะหมายความว่าเวลากายทำอะไรก็รู้ว่าทำอย่างที่ในพระสูตรเนี่ยมัสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็จะมีพูดถึงว่าเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนไอ้เดินยืนนั่งนอนนี่ก็เป็นอาการของกายเรียกว่าอิริยาบถแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากนะก็แค่เดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนอันนี้เรียกว่ารู้กายแล้วก็รวมไปถึงว่าทำอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่อิริบท4ประการที่ว่าอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยนะเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังก็รู้ต้องใช้ว่ารู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนะเวลามองไปข้างหน้าหรือเหลียวซ้ายแลขวาก็รู้สึกตัวเวลาคู่เหยียดแขนขาก็รู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวเวลาสะพายบาตรพาดสังฆาติห่มจีวรหรือแต่งเนื้อแต่งตัวก็รู้เนี่ยนี่คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวกระทั่งเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มรู้สึกตัวแม้กระทั่งเวลาอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวนะเวลาเดินยืนนั่งหลับนะตื่นนิ่งพูดไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของกายทั้งนั้นนะเราใช้กายในการเดินยืนนั่งนอนใช้กายในการเลี้ยวซ้ายแลขวานะนุ่งห่มจีวรหรือเสื้อผ้าน่าสนใจนะไม่มีศาสนาใดที่พูดถึงการฝึกจิตด้วยการทำความสึกตัวแล้วก็แนะนำนะการปฏิบัติอย่างชัดเจนนะไปดูในศาสนาอื่นจะไม่มีพูดแบบนี้เลยให้ทำความสึกตัวเวลาเดินยืนนั่งนอนเป็นต้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นพื้นฐานก่อน
ของการทำความรู้สึกตัวจนไปถึงการที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็รู้ทันความคิดและอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความคิดและอารมณ์ครอบงำจิตใจเวลาพูดถึงรู้กายเนี่ยนะสิ่งสำคัญคือความรู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้รวมๆนะแม้ว่าเวลาเรานั่งสร้างจังหวะนะเราจะมีการเคลื่อนไหวมือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้รู้ทั้งตัวนะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเวลาเดินก็เหมือนกันนะแม้เราจะใช้ขาเดินมีการเคลื่อนขยับที่ขาแต่ว่าก็ควรจะทำความรู้ตัวทั่วพร้อมคือไปรู้ทั้งตัวซึ่งที่จริงเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องพยายามไม่เหมือนกับการรู้เฉพาะจุดนะบางคนตั้งใจจะให้รู้ชัดๆก็เลยไปเพ่งนะเพ่งที่เท้าเพ่งที่แขนเพ่งที่มือนะหรือเพ่งที่ลมถ้าเป็นอนาปานสติถ้าทำงั้นเนี่ยมันจะรู้เฉพาะจุดและมันจะไม่ใช่เป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้รวมๆเมื่อเวลาเรามองภาพนะภาพใหญ่ๆเนี่ยหรือภาพเช่นจอโทรทัศน์เนี่ยเราก็จะมองรวมๆนะเว้นแต่ว่ามันจะมีบางมุมที่เราอยากดูละเอียดเราก็จะไปดูเฉพาะจุดเราสังเกตดูเวลาเราดูภาพโฆษณาภาพหรือป้ายใหญ่ๆเนี่ยเราจะดูรวมๆเราจะน่าอาจจะดูเฉพาะจุดไม่ต้องดูอื่นไกลนะดูหน้าคนเนี่ยเวลาเราดูหน้าคนที่มาคุยกับเราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมๆนะเราไม่ได้ดูเฉพาะจุดนะเช่นตาจมูกปากคางไม่นะเรารวมๆดูรวมๆเราก็รู้นะว่าเป็นใครแต่ถ้าดูเฉพาะจุดนะมันความตั้งใจเกินไปและจิตเราเนี่ยถ้าไปบังคับให้มันดูเฉพาะจุดเนี่ยมันทำไปนานๆมันก็อึดอัดนะมันเหนื่อยมันเมื่อยเพราะจิตมันไม่ชอบนะที่ถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นวิสัยของมันงั้นคนที่เพ่งเนี่ยนะเพ่งที่เท้าเพ่งที่มือเนี่ยเพราะอยากจะรู้ชัดๆหรืออยากจะรู้กายชัดๆเนี่ยทำไปนานๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงวันหรืออาจจะทำสักวันสองวันจะปวดเมื่อยเครียดนะเพราะไปบังคับจิตแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเกิดนะการรู้รวมๆหรือว่ารู้ตัวทั่วพร้อมถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราไม่ต้องไปดิ้นรนนะหามันมากนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของใจอยู่แล้วถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่ถ้าไม่ไปบังคับเขาให้ไปเพ่งเฉพาะจุดเนี่ยมันก็จะรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้รวมๆแต่ก็อาจจะมีความรู้สึกบางส่วนที่มันชัดเจนอย่างเช่นระหว่างที่นั่งอยู่เนี่ยความรู้สึกที่ชัดเจนคือยกมือไปมาหรือระหว่างที่เดินความรู้สึกส่วนที่ชัดเจนคือเท้าเคลื่อนขยับแต่ว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานหรือฉากหลังคือความรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นต้องเข้าใจตรงนี้นะเวลารู้กายเนี่ยมันหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งอย่างที่บอกต้องอาศัยสติมาช่วยนะให้จิตเนี่ยที่มันไหลลอยไปกับความคิดเนี่ยมันหลุดจากความคิดกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้สติเนี่ยที่เราแปลว่าความระลึกได้เนี่ยที่จริงมันก็เป็นคำแปลแบบรวมๆนะปกติเนี่ยสติ
เราก็มีกันอยู่แล้วนะแล้วเราก็ใช้สติอยู่ทุกวันแต่สติที่เราใช้เนี่ยมันต่างจากสติที่เราตั้งใจฝึกนะไอ้สติที่เราตั้งใจฝึกเนี่ยมันเป็นสัมมาสติแต่สติที่เราใช้อยู่เนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวันนี้นะมันส่วนใหญ่เป็นสติแบบเรียกว่าพื้นฐานและสังเกตนะสติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วในเรื่องที่เป็นอดีตเช่นจำได้ว่าก่อนมาขึ้นมาที่นี่วางรองเท้าไว้ที่ไหนนะจำได้ว่าเมื่อเช้านะกินข้าวกับอะไรจำได้ว่าเมื่อเช้าอาจารย์สมใจพูดเรื่องอะไรเนี่ยหรือเวลามีคนถามว่าเนี่ยเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ตอบได้นะ2310อันนี้ก็เป็นเรื่องความระลึกได้ในความรู้ข้อมูลที่เราได้เรียนมาอาจจะเรียนมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่มัธยมแต่ก็ยังจำได้แต่ว่าสัมมาสติเนี่ยมันเป็นความระลึกได้ในเรื่องปัจจุบันนะไม่ใช่เรื่องอดีตเช่นเวลาเราขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยใจเราลอยประเดี๋ยวก็นึกขึ้นมาได้แล้วว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่จิตมันกลับมาเลยกลับมาที่ไหนกลับมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้เรียกว่าความระลึกได้นะแต่ไม่ใช่ระลึกได้เรื่องอดีตแต่ระลึกได้ในเรื่องที่เป็นปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่หรือขณะที่กำลังฟังคำบรรยายเนี่ยใจเราลอยคิดโน่นคิดนี่สักพักมันนึกขึ้นมาได้นะว่ากำลังฟังธรรมอยู่นั้นก็กลับมาเลยอันนี้แหละเราใช้สติที่เรียกว่าสัมมาสติซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยพร่องอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจำเรื่องอดีตได้มากแต่ว่าลืมสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันเพราะว่าใจลอยเพราะว่าใจไหลไปไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นเราเรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้สตินะที่เรามีส่วนใหญ่มันก็เป็นสติที่เป็นเรื่องนอกตัวระลึกได้เรื่องนอกตัวระลึกได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนระลึกได้หรือจำได้ว่ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้าไอ้พวกนี้มันนอกตัวนั่นแหละหรือบางทีก็นึกได้ถึงเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝังใจเราหรือว่าที่ประทับใจเราเช่นถามว่าเนี่ยช่วงไหนที่เรามีความสุขที่สุดในชีวิตเนี่ยอันนี้เราก็ใช้สตินะในการระลึกว่าโอ้วันที่เราได้ไปเที่ยวกับพ่อแม่และท่านภาคภูมิใจที่เราเรียนจบนะปริญญาตรีเนี่ยอันนี้เป็นความระลึกได้นะในเรื่องอดีตและเป็นเรื่องเหตุการณ์แต่สัมมาสติเนี่ยเป็นการระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจระลึกได้ว่าตอนนี้กำลังนั่งอยู่ที่ไหนระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รวมทั้งทำให้เราระลึกรู้นะความคิดที่กำลังพาใจล่องลอยจนลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่าเห็นความคิดนะก็ทำให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้คราวนี้สติทั่วไปเนี่ยหรือความระลึกได้หรือนึกได้เนี่ยมันยังมีลักษณะอีกอย่างนึงนะคือบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้ความตั้งใจเช่นถามว่าเนี่ยเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเนี่ยนะบางทีต้องนั่งคิดสักหน่อยนะย้อนทวนไปสักนิดสักพักถึงค่อยนึกได้ว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเสียกรุงเมื่อไรนะต้องใช้เวลาตั้งใจนึกสักหน่อยอ๋อ2310นะแต่สัมมาสติคือความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจนะมันนึกขึ้นมาได้เองอย่างเวลาเราใจลอยขณะที่สวดมนต์แล้วอยู่ๆมันนึกขึ้นมาได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่
ใจลอยขณะที่ฟังธรรมเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่เรากำลังฟังธรรมอยู่มันกลับมาเลยถามว่ามันนึกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้มันไม่ได้ตั้งใจมันนึกขึ้นมาได้เองเช่นเดียวกันนะเวลาเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะเนี่ยเรียกว่า 90% นะของการฝึกเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหม่เนี่ยไอตอนเดินนะไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเพราะใจลอยคิดโน่นคิดนี่แต่ว่าคิดไปสักพักมันก็จะนึกขึ้นมาได้ว่านี่เรากำลังเดินจงกรมอยู่นี่เรากำลังสร้างจังหวะอยู่ถามว่ามันนึกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้นะแต่มันนึกขึ้นมาได้เองและสิ่งที่เราต้องฝึกเนี่ยคือการตรงนี้แหละฝึกให้มันนึกขึ้นมาได้เองให้มันนึกขึ้นมาได้เองอย่าไปตั้งใจนะถ้าตั้งใจเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แล้วการปฏิบัติของเราคือการทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเพื่อเปิดโอกาสให้สติมันทำงานให้มันนึกขึ้นมาได้เองใหม่ๆมันจะนึกได้ช้าคิดไปยาวแล้วถึงจะนึกได้แต่ตอนหลังจะนึกได้เร็วขึ้นแต่ก่อนคิดไป 7-8 เรื่องถึงนึกขึ้นมาได้ว่ากำลังเดินจงกรมอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยทำไปสัก 4-5 ชั่วโมงหรือทำไป1วัน2วันอ๋อมันจะนึกได้เร็วขึ้นต้องจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีนึกเรื่องเดียวยังไม่ทันจบเรื่องเลยมันก็ระลึกได้แล้วว่ากำลังเดินอยู่แล้วพอมันนึกขึ้นมาได้มันทิ้งเลยนะความคิดเนี่ยมันทิ้งมันวางสลัดความคิดเอาไปจากใจเลยเราเรียกว่าปล่อยวางคราวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็อยากจะคิดให้มันเร็วขึ้นอยากจะนึกให้มันเร็วขึ้นไม่อยากจะไหลลอยไปนานบางคนก็เลยใช้วิธีดักจ้องความคิดนะขณะที่เดินอยู่เนี่ยแทนที่จะมารู้กายนะแต่ว่าไปดักจ้องความคิดเพื่อถ้ามันเผลอคิดและจิตหลงก็จะตบปบความคิดนั่นเลยหรือว่าบี้ความคิดนั่นเลยทำอย่างนี้ยังไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นการเพ่งไปแล้วเพ่งแต่มันไม่ได้เพ่งที่มือที่เท้าเพ่งที่กายแต่มันไปเพ่งที่จิตและทำยิ่งไปนานๆก็จะหน้ามืดเครียดปวดหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใจเย็นนะปล่อยให้สติมันทำงานเองอย่าไปทำงานแทนสตินะปล่อยให้สติทำงานซึ่งจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็เดินไปเดินมาเดินจงกรมเพียงแต่ขยันเดินหน่อยหรือขยันสร้างจังหวะนะเป็นการสร้างโอกาสเพื่อให้สติได้ทำงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆต้องใจเย็นอย่าไปใจร้อนนะแล้วก็จะไปโมโหตัวเองที่มันทำไมถึงคิดฟุ้งไปไกลไปนานอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยปฏิบัติด้วยความคาดหวังจะเอาชนะความฟุ้งให้ได้นะตั้งใจมากไปก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะทนไม่ได้นะกับการที่ใจลอยบ่อยๆและกว่าจะระลึกได้นี่โหยนานส่วนหนึ่งก็มักจะเกิดกับคนที่ปรารถนาความสงบอยากให้ใจมันสงบสงบจากความคิดอยากจะให้มันไม่มีความคิดผุดขึ้นมาในใจเลยขณะปฏิบัติเพราะมาปฏิบัติด้วยความหวังความปรารถนาจะให้จิตมันสงบพอปรารถนาหรือคิดแบบนี้เข้าก็เลย
ไม่ต้องการหรือไม่ชอบความคิดที่มันผุดขึ้นมาก็จะหาทางนะเล่นงานความคิดเหล่านั้นและจะไม่สบายใจเวลาความคิดมันฟุ้งเลยเตลิดไปก็เคยมีคนเคยมีพระถามหลวงพ่อชานะว่าเวลาภาวนาเนี่ยจิตมันเตลิดนะฟุ้งทำยังไงนั่งสมาธิเนี่ยมันจึงจิตมันจะสงบหลวงพ่อชาท่านบอกมันเตลิดก็ปล่อยให้มันเตลิดไปเดี๋ยวมันเบื่อเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดคิดไปเองคือท่านเนี่ยกำลังแน่ว่าจะไปบังคับความคิดอย่าไปพยายามห้ามคิดนะต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระนะหน้าที่ของเราคือรู้ทันรู้ทันมันรู้ทันเมื่อมันหลงไปหรือเมื่อมันลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกนะการที่จะรู้ทันได้ต้องอาศัยสติและสติมันจะทำงานได้ดีนะต้องให้เขาให้อิสระกับเขานะหน้าที่ของเราคือให้โอกาสกับสติในการทำงานอย่าไปทำงานแทนสตินะถึงแม้ว่าใหม่ๆสติจะทำงานช้านะแต่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานบ่อยๆทำงานบ่อยๆก็จะคล่องแคล่วเหมือนกับเราให้ลูกล้างจานนะทำความสะอาดห้องน้ำใหม่ๆเนี่ยลูกก็ล้างจานไม่ค่อยสะอาดนะทำความสะอาดห้องน้ำก็ไม่เรียบร้อยพ่อแม่บางคนก็ใจร้อนนะก็ทำเองซะเลยสุดท้ายลูกก็เลยทำไม่เป็นแต่ถ้าเกิดปล่อยให้ลูกทำนะถึงแม้ว่าใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบแต่ทำไปเรื่อยๆเด็กก็จะทำงานได้คล่องแคล่วมากขึ้นและต่อไปก็จะสบายเรานะเราไม่ต้องทำนะให้ลูกทำนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวางใจนะวางใจสติให้สติเขาทำงานแล้วก็อย่างที่บอกนะสัมมาสติเนี่ยคือความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันผุดขึ้นมาได้เองมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจะว่ามันเกิดขึ้นมาเองก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันเหตุปัจจัยที่สติมันจะผุดขึ้นมาหรือทำงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราสิ่งที่เราทำได้คือเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานก็คือทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยจึงควรเอาปริมาณเป็นหลักเอาปริมาณเป็นหลักอย่าเพิ่งเอาคุณภาพบางคนเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทางโลกพอมาปฏิบัติธรรมก็พอเริ่มทำก็จะเอาคุณภาพเลยนะคือว่ามันต้องมีสติต้องมีความรู้สึกตัวต้องใจต้องสงบเลยอันนั้นก็จะทำผิดทำพลาดได้นี่พอสติมันรู้ทันความคิดนะลักษณะเด่นของการรู้ทันคือมันจะรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆโดยไม่ตัดสินไม่ทำอะไรกับความคิดนั้นไม่ผักใสไม่ไหลตามนะในการรู้ทันความคิดหรือรู้ใจเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นก็คือรู้เฉยๆนะรู้กายเนี่ยลักษณะเด่นคือรู้ตัวทั่วพร้อมนะแต่ว่ารู้ใจเนี่ยหรือรู้ความคิดรู้อารมณ์เนี่ยลักษณะเด่นมันคือรู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าหลายคนพอรู้แล้วเนี่ยมันไม่เฉยจะเข้าไปบี้ไปจัดการกับความคิดและอารมณ์ต้องยั้งเอาไว้นะแล้วก็แค่รู้เฉยๆไม่ตัดสินนะอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องใจเย็นนะ